ียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความน่ารักที่ใครเห็นก็ต้องอมยิ้มเมื่อน้องมียาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงหนุ่มเติมตะวันจารุจินดาและศรีพัญญากระแตสาวคนได้มีโอกาสเจอกับคุณป้ากบสุวรรณันเป็นครั้งแรกงานนี้เจ้าตัวจึงปล่อยความน่ารักมัดใจแบบเต็มที่โดยคุณแม่กระแตได้นำมาโพสต์ลงอินสตาแกรมของตัวเองซึ่งเป็นภาพถ่ายขณะที่ป้ากบสุวรรณันและน้องมียากำลังพูดคุยกันอย่างถูกคอก่อนที่หนูน้อยคนเก่งจะโชว์ทักษะการแสดงด้วยการออกท่าออกทางงงเย็นๆจนป้ากบถึงกับหัวเราะชอบใจซึ่งสาวกระแตก็ได้เขียนแคปชั่นแซวลูกสาวของตัวเองเอาไว้ว่าได้เจอป้ากบแล้วให้อุ้มแต่โดยดีแถมเล่นใหญ่ด้วยค่ะ